สวัสดีนักศึกษา,าทางไกลนะคะจากที่เราได้ศึกษานะคะศึกษาในหน่วยที่3นะคะในหน่วยที่3ซึ่งในเทปที่1อาจารย์ก็ได้บรรยายในเรื่องของการบริหารกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจนะคะซึ่งในเทปที่2นี้นะคะเราก็จะมาต่อนะคะมาศึกษาต่อในเรื่องของ euh การบริหารกลยุทธ์นะคะและนโยบายธุรกิจนะคะซึ่ง blush. ในเทปที่ผ่านมานะคะอาจารย์ก็จะเน้นไปที่เรื่องของอจรรยาบรณน,นะคะการจรรยาบัณของการบริหารการจรรยาบรณของนักธุรกิจนโยบายธุรกิจต่างๆนะคะอันนี้ก็จะมันก็จะตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะคะคนก็ผู้บริโภคเองก็ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะคะเสียหายจากบางทีการสั่งสินค้า นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากนะคะสิ่งที่อยากจะฝากถึงนักศึกษานะคะซึ่งอาจจะเป็นผู้บริโภคอยู่นะคะก็อาจจะบางทีเราจะจะสั่งสินค้าอะไรนะคะบางทีการไปเอฟอะไรมากๆบางทีอาจจะทําให้เราเสียเงินโดยโดยเปล่าประโยชน์นะคะบางทีการที่เราออกไปช้อปปิ้งบ้างออกไปเดินดูสินค้าเองบ้างมันก็จะอาจจะได้สินค้าที่มัน ถูกใจนะคะบางทีสั่งสั่งสินค้ามาก็อาจจะไม่ตรงปกนะคะอาจจะไปเจอคนที่เขาไม่มีจรรยาบรณน,นะคะทีนี้เรามาต่อนะคะในเรื่องของการบริหารกลยุทธ์นะคะแล้วก็นโยบายธุรกิจนะคะโดยจะเห็นได้ว่าการบริหารกลยุทธ์นะคะมันจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงบริหารนะคะแล้วก็การดําเนินการ ะะที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานขององค์การในระยะยาวนะคะและก็ให้เกิดขึ้นาตามที่ต้องการนะะจะเห็นได้ว่างานบริหารนะคะงานบริหารกลยุทธ์จะประกอบไปด้วยขั้นตอนการวางแผนนะคะแล้วก็การนํากลยุทธ์นั้นไปปฏิบัตินะคะแล้วก็มีการประเมินนะคะประเมินผลแล้วก็มีการวัดผลของการบริหารกลยุทธ์นะคะดังนั้น การศึกษานะะการบริหารกลยุทธ์จึงเน้นที่การติดตามนะคะแล้วก็การตรวจสอบนะคะและประเมินผลาตามสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การในแง่ที่เป็นโอกาสและข้อจำกัดนะคะาการที่การที่จะบริหารนะคะบริหารกลยุทธ์นั้นนะคะถ้าผู้ที่ศึกษาหรือผู้บริหารนะคะ สิ่งแรกที right? you know, ่จะต้องทําความเข้าใจก็ค right? sort of ือขั้นตอนนะคะขั้นตอนการวางแผนนะคะซึ่งการวางแผนนี้ถือเป็นหน้าที่นะคะหน้าที่ของผู้บริหารแล้วผู้บริหารเองก็ต้องเข้าใจถึงขั้นตอนในการวางแผนนะะเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษามาจริงๆเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าคนที่ขึ้นมาเป็นผู้บริหารเนี่ยเขาไม่ได้เป็นนักปฏิบัตินะคะไม่ได้เป็นนักปฏิบัติแต่จะต้องเป็นคนที่นะคะต้องเป็นคนที่ เรียนรู้นะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจนะคะ,ะในขั้นตอนอย่างเช่นมีการวางแผนนะคะผู้บริหารเองก็ต้องเข้าใจขั้นตอนในการวางแผนว่าในการที่จะวางแผนกลยุทธ์แต่ละครั้งนั้นมันจะมีขั้นตอนอย่างไรนะคะซึ่งการเป็นผู้บริหารไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายมันไม่ใช่ว่าใครมาตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วตั้งตนเป็นผู้บริหารแล้วจะสามารถบริหารองค์การหรือพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่สําเร็จได้นะคะ ดังนั้นจะต้องมีเข้าใจถึงาการวางแผนกลยุทธ์นะคะหรือถ้าผู้บริหารท่านใดที่อาจจะไม่เก่งก็อาจจะมีที่ปรึกษานะ,ะมีที่ปรึกษาที่เขาเก่งในเรื่องของการวางแผนอันนี้ก็มันก็เป็นก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะคะที่อะไรที่เราทําไม่ได้เราอาจจะใช้ใช้คนที่ใช้คนที่เขามีความรู้ความสามารถนะคะทีนี้ เมื่อเข้าใจนะคะในเรื่องของขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์นะคะก็ต่อไปก็นำกลยุทธ์นั้นไปปฏิบัตินะคะคำว่านำกลยุทธ์นั้นไปปฏิบัติผู้บัิหารจะต้องสั่งการนะคะการสั่งการเนี่ยนะคะสั่งการจะต้องสั่งการให้อ่าให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยเข้าใจนะคะเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าใจเขาก็จะทำงานได้ตรงตามที่ได้วางแผนไว้นะคะเพราะฉะนั้นการสั่งการก็ ือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารนะคะจากในหน่วยที่ผ่านมานะคะอาจารย์ก็ได้อธิบายถึงหน้าที่ของผู้บริหารแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางแผนนะคะการสั่งการก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะแล้วก็ตัวผู้บริหารเองต้องเข้าใจโครงสร้างนะคะโครงสร้างที่ในหน่วยงานนะคะว่าแต่ละคนนั้นเ,เราจะวางโครงสร้างอย่างไรให้หน่วยงานนั้น ไปทาตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามโครงสร้างนะคะเพราะฉะนั้นการสั่งการเนี่ยหรือการเป็นการที่จะนําไปปฏิบัตินะคะถ้าวางแผนแล้วไม่มีการปฏิบัติมันก็เท่ากับอะไรคะเท่ากับการเอากระดาษมาเขียนหรือเอ่อเอาอะไรมาวางไว้แล้วก็ไม่ได้เกิดอะไรการที่จะเกิดอะไรก็คือการต้องไปปฏิบัตินะคะเมื่อปฏิบัติแล้วมันก็จะเกิดเอ่อเกิดผลนะคะเกิดผลเกิดสิ่งที่ ได้วางแผนไว้มันก็จะเป็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะคะเมื่อนําไปปฏิบัติแล้วนะคะก็ต้องมีการประเมินผลนะคะประเมินดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยออกมาดีไหมนะคะอย่างเช่นถ้าการอัดเทปอย่างเช่นอาจารย์กําลังบรรยายอยู่นะคะอาจารย์เองก็ต้องอก็ต้องมองมาที่หน้าหน้ากล้องใช่ไหมคะมองมาที่หน้ากล้องเพื่อที่จะให้เห็นว่าเออเรากําลังอธิบายแต่ถ้าอาจารย์ก้มหน้านะคะอันนี้ก็ ก็อาจจะมองดูแล้วอาจจะยังไม่โอเคนะคะก็มันก็ต้องมีการปรับอันนี้อันนี้ก็คือการยกตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นต้องมาประเมินดูว่าภาพที่ออกไปนี้นะคะโอเคหรือยังนะคะทุกอย่างก็ต้องมีการประเมินนะคะเมื่อประเมินแล้วถ้าดูแล้วไปได้อ่าอาจจะปล่อยผ่านไปแล้วอาจจะมีการแก้ไขอะไรต่างๆอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือพูด,ดง่ายๆว่าเป็นเป็นการประเมินกับสิ่งที่ ได้วางแผนไว้แล้วก็มีการนำนำไปปฏิบัติแล้วก็ประเมินแล้วก็วัดผลนะคะอันนี้ทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าการบริหารกลยุทธ์นั้นนะคะการที่จะศึกษานะคะการที่จะศึกษานะคะก็จะเน้นในเรื่องของต้องติดตามนะคะต้องติดตามนะคะเมื่อเราให้ใครทำงานอะไรนะคะก็ต้องมีการติดตามว่าเขาได้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หรือเปล่า ะะทําตามเ,าเวลาที่ได้กําหนดไว้หรือเปล่านะคะล้วเมื่อติดตามแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบนะคะตรวจสอบผลงานตรวจสอบอสิ่งที่ได้ปฏิบัติไปนะคะว่าตรงตามที่ต้องการหรือเปล่านะคะเมื่อตรงก็แสดงว่าผลการปฏิบัตินะคะประสบความสําเร็จนะคะเ,เพราะฉะนั้นการบริหารกลยุทธ์นะคะจ,จึงเน้นที่การติดตามแล้วก็ตรวจสอบ นะคะแล้วก็มีการประเมินผลสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การในแง่ที่เป็นโอกาสและเป็นข้อจำกัดนะคะทุกอย่างนะคะทุกอย่างาในการที่จะบริหารกลยุทธ์นะคะมันจะต้องใช้ใช้ทั้งศาสตร์ใช้ทั้งศิลป์ใช้ทุกอย่างที่มีอยู่นะคะมาเป็นองค์ประกอบมาเป็นส่วนที่จะใช้ในการที่จะตัดสินใจนะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกองค์การหรือภายในองค์การ นะคะทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะนำมารวบรวมนะคะนำมาเป็นสิ่งที่จะใช้ในการที่จะดำเนินนโยบายดำเนินทำให้องค์การประสบความสำเร็จนะคะอันนี้ก็คือหลักของอาการบริหารกลยุทธ์แล้วก็นโยบายในเรื่องธุรกิจนะคะยิ่งถ้าเป็นธุรกิจนะคะธุรกิจเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าธุรกิจเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการผลกำไร นะคะไม่ว่าใครจะตั้งบริษัทอะไรขึ้นมาสิ่งที่ตั้งขึ้นมาก็คือให้บริษัทมีความมั่นคงนะคะการที่จะมีความมั่นคงได้ก็คือในเรื่องของรายได้ผลกําไรผลประกอบการนะคะเพราะฉะนั้นนักวางแผนนะคะสิ่งที่นักวาง,วางแผนหรือผู้บริหารมีการวางแผนและนําไปปฏิบัติก็คือก็ต้องมีการติดตามแล้วก็ตรวจสอบประเมินผลนะคะมันก็จะทําให้องค์การจะได้ทราบว,ว่า ควรจะปรับปรุงหรือควรจะเปลี่ยนทิศทางไปอย่างไรนะคะอันที่นี้จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะในปัจจุบันสถาบันที่นะคะสถาบันที่มีการเรียนการสอนอในในทางบริหารธุรกิจนี้ก็จะบรรจุวิชาการบริหารกลยุทธ์ไว้ในหลักสูตรแทบทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าวิชาการบริหารกลยุทธ์เนี่ยนะคะมันเป็นวิชาที่ ทุกคนสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เอาไปใช้ในเชิงธุรกิจได้เอาไปใช้ในการบริหารประเทศได้นะคะเพราะฉะนั้นวิชานี้จึงวิชาเป็นวิชาที่สําคัญแล้วก็จะมีในหลักสูตรเกือบๆทุกจะสถาบันนะคะบางสถาบันก็ส่วนน้อยเท่านั้นที่อาจจะยังใช้ชื่อนโยบายธุรกิจอยู่แต่จริงๆแล้วเนื้อหาวิชาก็ได้ปรับเป็นการบริหารกลยุทธ์นะคะแล้วก็อาจจะใช้วิชาที่ควบคู่กันไป นั่นคือก็คือวิชานโยบายธุรกิจและการบริหารกลยุทธ์นะคะเจนได้ว่าทั้งการบริหารกลยุทธ์แล้วก็นโยบายธุรกิจเนี่ยจึงเหมาะสมนะคะเหมาะสมสําหรับนักธุรกิจนะคะคนที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยจะต้องมีความเฉลียวฉลาดจะต้องมีไหวพริบนะคะจะต้องมีไหวพริบว่าทําอย่างไรจะได้กําไรทําอย่างไรจะได้ปริมาณกําไรมากขึ้นต้นทุนลดลงนะคะอันนี้คือ กลยุทธ์คือนโยบายของธุรกิจนะคะอย่างเช่นกา,การจ้างนะคะการจ้างจ้างคนเหมือนกันนะคะจ้างคนให้น้อยที่สุดแล้วทำงานได้มากที่สุดนะคะมันก็จะเป็นการเซฟเซฟค่สในต้นทุนในเรื่องของต้นทุนอของคนนะคะส่วนมากาทุกๆบริษัททุกๆหน่วยงานเขาจะไม่อยากจ้างจ้างาพนักงานเยอะนะคะเพราะว่ามันทำให้ ทำให้ต้นทุนนะคะต้นทุนในเรื่องคนเนี่ยมันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนักธุรกิจเองหรือผู้บริหารเองจะต้องคัดสรรเอาคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะมีความรู้ความสามารถหรือมีไหวพริบนะคะมีความฉเฉลียวฉลาดนะคะถ้าเป็นนักขายก็ต้องเป็นนักขายที่เป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็สามารถที่จะขายสินค้าหรือตอบสนองความต้องการของนโยบายของบริษัทได้นะคะ,ะจะเห็นได้ว่าในใน ณปัจจุบันเนี่ยนะคะณปัจจุบันเนี่ยแต่ละแต่ละองค์กรแต่ละบริษัทนะคะก็จะมีคนทํางานน้อยมากนะคะคนทํางานน้อยเพราะว่าเขาจะลดต้นทุนของคนลงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีงานซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นสถานการณ์โควิดนะคะ,ะก็ต้องรักษานะคะต้องรักษางานไว้ให้ดีนะคะรักษาไว้ให้ดีเพื่อที่จะ ทํางานแล้วก็อยู่ในองค์การนั้นแล้วก็ช่วยองค์การให้ประสบความสําเร็จนะคะก็จะทําให้เรา,าไม่ตกงานนะคะอันนี้ก็ก็ฝากนะคะเป็นข้อคิดนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในสาระที่3.2นะคะอ่าก็จะเป็นในเรื่องของอ่าเรามาดูประวัติความเป็นมานะคะประวัติความเป็นมาของแนวคิดกลยุทธ์นะคะซึ่งเรา สามารถเริ่มต้นจากการศึกษาเรื่องกลยุทธ์นะคะและ,ะการพัฒนาของเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะคะที่เป็นรากฐานของการคิดเชิงกลยุทธ์นะคะคำว่าเศรษฐศาสตร์นะคะเศรษฐศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งสาขาเป็นอีกหนึ่งวิชาที่ที่มีความสำคัญนะคะในเรื่องของการที่เราจะรู้ว่าควรจะใช้สัดส่วนอย่างไรนะคะเศรษฐศาสตร์นะคะเศรษฐศาสตร์ก็เป็น วิชาที่ทำให้ทำให้เรื่องของแนวคิดในเรื่องของกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นในภาคของภาครัฐภาคเอกชนนะคะเศรษฐศาสตร์ก็เข้ามามีเป็นวิชาที่เข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะ,ะทีนี้นะคะการพัฒนาของเศรษฐศาสตร์จุจลภาคที่เป็นรากฐานของการคิดเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่พิธศธักาศหนึ่งันเก้าร1อยห้าสินะคะก็จะมี ไอเีดนะคะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาในช่วงนั้นต่อการพัฒนาในช่วงนั้นนะคะซึ่งเขาก็จะมีหนังสือนะคะในเรื่องของอชื่อว่าสเต n กี้นะคะแอน t ์สตัคเตอรนะคะก็ได้เน้นการที่องค์การควรพัฒนากลยุทธ์นะคะขององค์การก่อนที่ตัดสินใจในเรื่องของโครงสร้างนะคะ,ะโดยเขานะคะได้ให้ความหมายของคำว่ากลยุทธ์เป็นเรื่องของ การกำหนดเป้าหมายกลยุทธ์ก็คือการกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในระยะยาวนะคะการกําหนดแนวทางในการทํางานและจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้สามารถทํางานให้มัรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะคะแต่ก็จะมีข้อโต้แย้งว่าจริงๆแล้วนะคะกลยุทธ์นะคะกอ็อาจจะมีก่อนหน้านั้นตามที่ได้ปรากฏไว้นะคะมันก็อาจจะยังมีข้อโต้แย้งอยู่ว่า าการกำหนดแนวคิดนะคะอย่างเช่นถ้าในาถ้าในการศึกษาที่ประวัติความเป็นมาเขาจะมองว่า,ากลยุทธ์นะคะก็เป็นเรื่องของการกำหนดเป้าหมายแต่ณปัจจุบันก็อาจจะมีข้อโต้แยง้งนะอาจจะมีเพิ่มเติมเข้ามานะคะอันนี้ก็คือประวัตินะคะคือประวัติความเป็นมาของแนวคิดกลยุทธ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจากที่ได้อธิบายมาจากที่ได้บรรยายมานะคะก็ สรุปแล้วถ้าผู้บริหารสามารถที่จะใช้กลยุทธ์ต่างๆในการที่จะบริหารได้ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จนะคะ,ะต่อมานะคะในปีคิเศักราร1946 p ่สนะคะปีเตอร์ดักเกอร์นะคะกไะ็ได้สรุปนะคะว่าบริษัทที่จะประสบความสำเร็จนั้นมักจะมีการบริหารงานแบบการรวมอำนาจและมุ่ง ในการตั้งเป้าหมายนะคะไม่ว่ากลยุทธ์จะเริ่มในปี1921หรือปี1946หรือหลังจากนั้นก็ตามกลยุทธ์ก็จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในช่วงปี1921โดยในช่วง5ปีแรกก็จะเห็นการศึกษามุมมองใหม่ของกลยุทธ์ในด้านทฤษฎีการพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์ของกลยุทธ์ที่สำคัญอาจจะเกิดขึ้นในช่วง ปี1964นะคะได้สร้างเครื่องมือที่มีพลังมากซึ่งเกิดจากนวัตกรรมทางทางด้านปัญญาทางด้านเกิดวัฒนธรรมนะคะ,ะทางด้านปัญญานะคะและ,ะปรึกษาหารือในห้องประชุมแล้วก็อาจจะมีการรวมรวมตัวดัง,ดงดนั้นนะคะก่อให้เกิดแนวทางต่างๆขึ้นมานะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอแก้คำว่าเกิดจาก วัฒนธรรมนะคะที่ได้ใช้คําว่านวัตกรรมเกิดจากวัฒนธรรมทางปัญญานะคะซึ่งในอดีตเนี่ยในอดีตในปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่ยุคที่ไอทีนะคะที่เป็นย,ยุคเทคโนโลยีเนี่ยส่วนมากาก็จะใช้วัฒนธรรมทางด้านปัญญานะคะมาเป็นเครื่องมือนะคะในการที่จะสร้างกลยุทธ์ต่างๆขึ้นมานะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะกลยุทธ์ที่ใช้ก็จะเป็น AI เห็นไหมคะเขาจะมีการ ใช้ AI ในการประมวลผลนะคะถ้าถ้าเราเคยเข้าไปดูใน TikTok นะคะบางทีเราไปกดหัวใจนะคะไปกดหัวใจไปกดติดตามนะคะพอเรากดปับ๊บ AI มันก็จะประมวลผลนะคะก็จะประมวลผลว่าคนคนนี้มีความสนใจในเรื่องนี้ไอ้เรื่องเหล่านั้นก็จะก็จะเข้ามาอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์นะคะเรื่องออที่คนกดหัวใจมันก็จะได้เจอแต่เรื่องนั้นก็จะเข้ามาก็จะเข้ามา นะคะคนที่ต้องการให้คนได้รู้ได้รู้รายละเอียดนะคะ <c oughs> ก็จะก็จะเรียกว่าเป็นการยิงแอดโฆษณาอันนี้คือยุคปัจจุบันนะคะอาศัยอาศัย AI นะคะแต่ถ้าเป็นในในยุคประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในยุคอดีตที่ผ่านมานะคะ <c oughs> ก็จะเน้นในเรื่องของวัฒนธรรมทางปัญญาใช้ปัญญาล้วนๆนะคะแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์ใช้ AI เป็นตัวประมวลผลให้นะคะซึ่งมันก็จะ ก็จะต่างกันนะคะทีนี้ภายหลังจากการาภายหลังจากก็หลังจากนั้นก็พัฒนาการทางปัญญานะคะก,ก็จะมีาการดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของหนังสือนะคะที่ถือว่าสําคัญนะคะโดยเกิดนักลงทุนโดยเกิดนักกลยุทธ์อีกสองท่านนักกลยุทธ์นะคะไม่ไม่ใช่นักลงทุนถือว่ามีอิทธิพล นะคะในเรื่องของอกลยุทธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่อยู่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะสองท่านนี้ก็จะมีความชำนาญน,นะคะถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลนะคะซึ่งก็ได้เสนอเทคนิคนะคะในการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและคู่แข่งขันนะคะก็โดยโดยการเสนอผลกำไรของกิจการนะคะไม่เพียงแต่กำหนดจากตำแหน่งในการแข่งขันแต่ยังขึ้นอยู่กับลักษณะของ อุตสาหกรรมด้วยนะคะอะต่อมานะคะสาระที่3.2.1นะคะจุดหก็ยังเป็นในเรื่องของประวัติความเป็นมาของแนวคิดกลยุทธ์นะคะซึ่งในปี1.9.89แกนะคะแกลลี่นะคะก็ได้เขียนหนังสือบทความนะคะโดยมีประเด็นเสนอว่าบริษัทที่จะประสบความสำเร็จต้องมีความปรารถนาที่จะไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ พูดง่ายๆว่าบริษัทที่ต้องการประสบความสำเร็จจะต้องไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนั้นก็คือตัวบริษัทเองต้องมีการแอคทีฟนะคะต้องมีการนำสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะจะต้องมีการมีแนวคิดมีการวางแผนมีการสร้างงานใหม่ๆขึ้นมานะคะเพื่อให้บริษัทจเจริญเติบโตนะคะแล้วก็มีตำแหน่งที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะพูดง่ายว่าต้องมีความ ตัวบริษัทเองต้องมีความทะเยอทะยานนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงกฎของการแข่งขันนะคะหลักที่สําคัญที่แท้จริงของกลยุทธ์ก็คือกิจการนะคะที่มีทักษะที่โดดเด่นนะคะแล้วก็ที่สําคัญต้องมีเทคโนโลยีแล้วก็มีทรัพย์สินนะคะแล้วก็ความสามารถในการเรียนรู้นะคะแล้วก็ ง่ายว่าเมื่อมีทักษะในการเรียนรู้ร่วมกันขององค์การแล้วก็จะก่อให้เกิดความสามารถขององค์การนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญตัวบริษัทเองก็ต้องมีความทะเยอทะยานนะคะถ้าบริษัทคําว่าบริษัทนะคะทาไมต้องมีความทะเยอทะยานทําไมต้องมีความมุ่งมั่นนะคะบริษัทต,ตั้งขึ้นมาไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อให้มีความเป็นเสถียรภาพนะคะบริษัทต,ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะขยาย และต้องการความเติบโตในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของรายได้ในเรื่องของผลกําไรนะคะถ้าบริษัทไหนทาแล้วยังอยู่เท่าเดิมนะคะขาดความทะเยอทะยานเหมือนทําอยู่ไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะมันก็จะทําให้ไม่ได้ไม่ได้เติบโตนะคะก็เหมือนเป็นบริษัทที่ทําไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็วันหนึ่งถ้าเจอวิกฤตต่างๆนะคะก็อาจจะล้ม ล้มหายตายจากไปนะคะหรืออาจจะมีการปิดบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นคนที่บริษัทใดก็ตามนะคะที่มีความทะเยอทะยานนะคะต้องการได้รับผลสําเร็จนะะได้รับผลสําเร็จจากการทําธุรกิจจะต้องมีมีเป้าหมายนะคะจะต้องมีการาใช้เทคโนโลยีหรือใช้ทักษะต่างๆที่มีอยู่หรือทรัพย์สินที่มีอยู่ความสามารถที่มีอยู่นะคะก่อประโยชน์ให้กับองค์การนะคะต้องมีการขยับขยาย บางทีเราอยู่กับที่นะคะอรอเวลาให้คนมาใช้สินค้าเรามันก็ไม่ได้ก็ต้องมีการขยับขยายจะเห็นได้ว่า,าบางบริษัทนะคะอาจจะส่งพนักงานไปาขายสินค้าถึงถึงหน้าบ้านนะคะหรือว่าไปบริการถึงถึงบ้านก็มีนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นในอดีตนะคะเราจะต้องวิ่งหา เราจะต้องเราอยากได้ตัวสินค้าอะไรต่างๆเราจะต้องไปที่บริษัทนั้นนะคะหรือว่าอาจจะไปที่ห้างสรรพสินค้าที่เขามาเปิดนะคะที่มาเปิดสาขานะคะเราจะต้องไปดูอาจจะต้องได้ไปดูที่ห้างหรือไปดูที่ตัวบริษัทเองแต่ณปัจจุบันนะคะเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามานะคะเขาก็ใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นเราก็อาจจะเข้าเข้าไปดูในเว็บไซต์ในเพจต่างๆนะคะเราก็สามารถที่จะได้ ได้รู้ได้ดูเห็นไหมคะว่ามันนี่มันก็คือกลยุทธ์โดยการใช้เทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทเองก็ต้องนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะคะเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ซึ่งผู้บริโภคสถานะสถานภาพของผู้บริโภคก็ได้เปลี่ยนไปเพราะตอนนี้ผู้บริโภคก็เริ่มขี้เกียจนะคะเริ่มไม่อยากจะออกไปข้างนอกนะคะอาจจะมองว่าไปแล้วอาจจะลดติดหรืออาจไปแล้วอาจจะสิ้นเปลืองค่าน้ำมันรถ นะคะมันก็จะเป็นโอกาสที่ตัวบริษัทเองก็ได้อาจจะได้นำเทคโนโลยีมาใหา้ผู้บริโภคได้เลือกสรรสินค้าโดยโดยการเข้าไปชมในเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นกลยุทธ์อีกอย่างหนึง่งนะคะอะต่อไปนะคะเรามาดูว่าในปี2005นะคะคิมนะคะชาญคิมก็ได้เสนอหนังสือ,อเล่มหนึ่งขึ้นมา นะคะชื่อบูอ็อกบูโอเชียนสตักกี้นะคะซึ่งเกิดจากการค้นคว้าวิจัยนะคะเพื่อ,อตรวจเส้นทางกลยุทธ์ของกิจการนะคะทีะ่มากกว่าที่มีมากกว่า150เรื่องนะคะตั้งแต่ปี1880พิศจศักราหนึงดปถึงปี2000นะคะในอุตสาหกรรมต่างๆกว่า 30ประเภทนะคะก็ได้ค้นพบว่าบริษัทที่ประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องมีการาเคลื่อนเชิงกลยุทธ์นะคะซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่ยังไม่มีใครครอบครองได้นะคะโดยใช้นวัตกรรมเชิงคุณค่าถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแข่งขันนั่นเองนะคะจากาความเป็นมาของแนวคิดาทางกลยุทธ์นะคะก็ทําให้สามารถแบ่งแนวคิดนะคะออกได้เป็น8ช่วงเวลา ะะดังนี้ก็คือระยะที่1น,นะคะในตอนปลายนะคะคิดจะสักกระดาษ19ึ่แล้วก็1960กก็มุ่งไปยังวิธีที่ดีที่สุดในการวางแผนของบริษัทนะคะที่มีขนาดใหญ่และก็มีหลายผลิตภัณฑ์นะคะเป็นการวางแผนกลยุทธ์แบบดั้งเดิมนะคะที่เริ่มจากส่วนกลางนะคะส่วนแล้วก็มีศูนย์กลางแล้วก็กระจายไปยังแผนกหรือส่วนงานที่ส่วนใหญ่จะเป็นอิสระจากกันนะคะแล้วก็จะมีการ ขยายการลงทุนนะคะด้วยการไปครอบครองในกิจการต่างๆที่น่าดึงดูดแล้วก็พบว่ามักจะไม่สัมพันธ์กับธุรกิจเดิมนะคะในระยะที่1น,นะคะก็จะเริ่มจาก1950ถึง1960นะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาอาจารย์จะย้อนมาอธิบายการไปครอบครองกิจการต่างๆนะคะส่วนระยะที่2นะคะก็จะเป็นในยุค1965ถึง1975 นะคะก็จะมุ่งเน้นการทําธุรกิจที่เป็นกิจการหรือเป็นผู้นําตลาดนะคะแล้วก็มีการเสนอให้ลงทุนธุรกิจที่ไม่ได้สร้างประโยชน์แก่องค์การหรือธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักขององค์การนะคะก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของเงินสดนะคะแล้วก็จะได้รับมุ่งเน้นไปที่เงินสดก็จะได้รับมากกว่าการมุ่งไปที่กําไรนะคะเน้นเป้าหมายนะคะในเรื่องของความได้เปรียบทางด้านต้นทุน แล้วก็พยายามจัดการคู่แข่งให้ออกจากตลาดนะคะที่เป็นตลาดที่สร้างผลกําไรให้กับกิจการนะคะเรื่องการกําจัดคู่แข่งเนี่ยนะคะมันก็จะเมื่อกําจัดได้นะคะมันก็จะเหลือเราอยู่หนึ่งเดียวและทุกคนก็ต้องมาซื้อสินค้าที่เรานะคะ,ะส่วนใช้กลยุทธ์ในการก่อหน,นี้เพื่อสร้างการเติบโตให้กิจการเป็นผู้นําในตลาดนะคะแล้วก็พยายามไม่ให้มีหน่วยธุรกิจที่หลากหลายมากเกินไป นะคะแล้วก็ใช้กระแสเงินสดส่วนเกินเพื่อกระจายการลงทุนในธุรกิจต่างๆโดยนำแนวคิดและการบริหารกลุ่มกิจการไปใช้นะคะอันนี้ก็คือในระยะที่2ระยะที่2ก็จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญใน,ในที่ช่วยในการวางกลยุทธ์นะคะซึ่งเป็นแนวคิดในการบริหารกลุ่มกิจการนะคะให้เป็นเครื่องมือที่องค์การดำเนินการนะคะจากที่อาจารย์ได้อธิบายไปนะคะ ค่ะต่อมาระยะที่3นะคะก็จะเป็นช่วงกลางนะคะถึงปลายยุค1970ก็ะคะก็จะใช้เทคนิคเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการวิเคราะห์ข้อได้เปรียบในการแข่งขันในกลยุทธ์ของอในกลยุทธ์หน่วยธุรกิจนะคะแล้วก็กลยุทธ์ในระดับองค์การนะคะแต่การวางแผนจากส่วนกลางก็จะขยายธุรกิจที่หลากหลายนะคะอันนั้นก็จะ ลดความล้มเหลวจากปัญหาโดยไม่โดยไม่เป็นที่นิยมและและถูกไปเสียทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือในยุคที่3เป็นยุคที่ใช้เทคนิคเศรษฐศาสตร์ยุลภาคมาวิเคราะห์ข้อได้เปรียบในการแข่งขันนะคะอาทีนี้เดี๋ยวเวลาของเราก็ใกล้หมดนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอา,อาจารย์าจายาจะอธิบายวิธีการที่จะครอ,อบครองธุรกิจนะคะ ครอบครองธุรกิจในระยะที่1นะคะในระยะที่1ี่จุดที่น่าสนใจนะคะ,ะก็จะเป็นในเรื่องการขยายการลงทุนด้วยการไปครอบครองกิจการต่างๆที่น่าดึงดูดซึ่งจะไม่สัมพันธ์กับธุรกิจเดิมซึ่งในปัจจุบันนะคะในประเทศไทยเนี่ยจะเห็นได้ว่าบริษัทที่ยิ่งใหญ่ก็คือบริษัท CP นะคะเขาก็จะมีกลยุทธ์นะคะในการที่จะ,ะเข้าไปเทคโอเวอร์นะคะ ในกิจการต่างๆนะคะซึ่งาบางทีก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับถ้าพเราจะพูดถึงในเรื่องไก่ใช่ไหมคะในเรื่องอาการเลี้ยงไก่อาหารไก่อะไรต่างๆนะคะแต่มาช่วงหลังเราก็จะเห็นได้ว่าเขามีการขยายนะคะมีการขยายไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้านะคะหรือรถยนต์เห็นไเจนว่าตอนนี้เริ่มเริ่มมีรถยนต์เข้ามานะคะอันนี้ก็คือการขยายนะคะเป็นการ กระจายขยายใช้แผนกลยุทธ์ในการที่จะ,ะดึงธุรกิจอย่างอื่นนะคะที่มันมีมาอยู่แล้วแต่อาจจะขาดในเรื่องของความพร้อมบางอย่างนะคะแล้วก็เข้าไปครอ,อบครองนะคบแล้วก็นำธุรกิจที่น่าดึงดูดมาธุรกิจที่น่าสนใจเหล่านั้นนะคะมาปรับกลยุทธ์ใหม่นะคะจะเห็นได้ว่าวิธีการนะคะวิธีการใช้แผนกลยุทธ นะคะจากที่เราทุกทุกคนที่ได้รู้ได้เห็นก็เห็นว่าบริษัทมีมีความมีความที่จะต้องการที่จะขยายนะคะโดยใช้วิธีการนะใช้วิธีการทำตัวสินค้าให้มันมีความหลากหลายนะคะไม่จาเป็นต้องต้องอถ้านึกถึง CP จะต้องนึกถึง นึกถึงไก่นะคะไม่จําเป็นต้องมานึกถึงอตอนนี้ CP พีเขาก็มีพวกพวกห้างอะไรต่างๆนะคะที่ที่ได้เข้าไปาลงทุนนะคะแล้วก็ณปัจจุบันก็เป็นรถยนต์นะคะแล้วก็ทําออกมาก็ทําออกมาได้ได้ดีมากนะคะแล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่เป็นกลยุทธ์ที่ ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะประสบความสำเร็จได้ในเรื่องของธุรกิจนะขึ้นอยู่กับตัวผู้บริหารนะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัตินะคะถ้าผู้บริหารและผู้ปฏิบัตินะคะไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็มีพนักง,งานมีเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีเงินทุนแล้วก็มีชั้นเชิงในด้านธุรกิจ นะคะแล้วก็ตัวผู้นําเองมีการประสานงานที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับในในการที่จะทําธุรกิจนะคะ<ๆ>ก็จะทําให้บริษัทมีการเติบโตอันนี้ก็คือกรณีตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาในเรื่องของอาการเข้าไปขยายการลงทุนด้วยการครอบครองกิจการต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าถ้าผู้บริหารนะคะมีความามีชั้นเชิงในการบริหารนะคะก็จะนำพาองค์กรไปสู่ความยิ่งใหญ่ นะคะแล้วก็มีขนาดใหญ่แล้วก็มีการขยับขยายไปยังต่างประเทศนะคะอันนี้เป็นเป็นอะไรที่น่าศึกษานะคะน่าศึกษาน้าน้าให้ความาสนใจนะคะแต่อทีนี้นะคะเราก็จะามาฟังต่อในเทปต่อไปนะคะอย่างาเทปที่ผ่านมาอาจารย์ก็ได้อธิบายถึงในระยะที่3เดี๋ยวในเทป เทปต่อไปอาจารย์ก็จะมามาอาธิบายต่อนะคะในหน่วยที่3ามในระยะที่4นะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็ได้หมดลงนะคะเราก็จะได้เจอเจอกันในเทปต่อไปนะคะในเทปของหน่วยที่3นะคะเทปที่3ต่อไปนะคะซึ่งในหน่วยที่3นี้ก็อาจจะอธิบายยาวเพราะว่ามันเป็นประวัติความเป็นมาของแนวคิดเชิงกลยุทธ์นะคะสำหรับวันนี้ขอจบคำบรรยายแต่เพียงเท่านี้ค่ะ Thank you. ถ้าคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลา เข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 8 0 8. 0ศูน0ถึงห